แนะนำอูเพียครับอูเพียนี่เป็นการชิมครั้งแรกพิธีกรเล่าหน่อยฮะอูเพียคืออะไรครับเมนูนี้ถ้าคนคุ้นเคยกับการกินอ่อมเนี่ยก็อูเพียเนี่ยรสชาติมันจะถึงกว่าเพราะว่าหนึ่งถ้าไม่ใส่เพียก็จะใส่ดีเดี๋ยวต้องเป็นดีจริงๆนะใช่ดีจริงถึงจะอร่อยเพราะว่ามันจะขมแล้วก็มันไล่ลากตามลิ้นมันจะละไมลิ้นเนี่ยมันจะเรียกน้ำย่อยออกมาเพราะดีบัวจริงๆเนี่ยมันจะมีรสชาติถ้าเราจะไปสั่งร้านอีสานเขาบอกอูเพียส่วนผสมมันเป็นอะไรบ้างครับส่วนผสมส่วนมากก็จะเป็นเนื้อลายเครื่องในพวกม้ามจะเป็นเนื้อน่องลายนะเวลาเคี้ยวมันจะกรุบหน่อยแต่มันจะกรอบไหมกรอบแล้วที่พิเศษก็คือว่ามันจะต้องใส่ใบเชอร์พูกินใบเชอร์พูเนี่ยมันก็คล้ายๆแบบถ้าคนกินแกงใต้ก็คล้ายๆกับกินไอ้หอยแครงอ่ะที่ก็แกงใส่ใบเชอร์พูอ่ะลักษณะประมาณเดียวกันแต่นี่มันจะเพิ่มรสขมจัดดีแล้วเราหาทานได้ที่ไหนต้องสั่งพิเศษคนอีสานไปสั่งร้านอีสานนี่เขารู้เลยใช่ไหมเขารู้อูเพียอูเพียอูเพียนะอูเพียอูเพียเมนูนี้ชื่นใจเลยอูเพียนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งอูเพียแต่ถ้าให้อร่อยจริงๆขั้นเทพเลยนะเนื้อเนี่ยเขาเป็นเนื้อเขาเรียกว่าไอ้เนื้อแก้วอ่ะมันจะมีแค่นิดเดียวอยู่ที่ขาตัวนึงเนี่ยมีแค่2ชิ้นหั่นออกมาเนี่ยคล้ายๆกับว่าเนื้อกับเอ็นเนี่ยผสมกันมาเนี่ยเคี้ยวกรุบกรอบนุ่มละไมลิ้นด้วยอูเพียครับแนะนำเผื่อใครไปทานร้านอีสานสั่งได้เลยครับอูเพ